คือน้องๆทุกตัวทํางานด้วยกันน่ารักมากๆแต่ก็จะมีน้องๆเด็กๆมีน้องแมวเป็นซีชนะเลิศมากเลยนะกระชากฟิลธรรมชาติเลยเออใครเลยเออเอาวันนี้เอาวันนี้ใครเลยอุ๊ยน่ารักมากลูกนี้โอ้สวัสดีค่ะชาวชลดา Channel ทุกคนค่ะวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะใครที่ติดตามชลดา Channel มาโดยตลอดจะทราบเลยว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบ12ปีของ The Voice เสียงจากเรานะคะซึ่งเราก็เลยมีโปรเจกต์ดีๆค่ะโดยจัดตั้งเรียกว่า Friends of the Voice ขึ้นมาซึ่งวันนี้ค่ะหนึ่งใน Friend of the Voice ของเรานะคะคือน้องมิวสุภสิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งน้องมิวเนี่ยก็มีโครงการดีๆนะคะมาทำร่วมกับเรานะคะโดยการที่มิวนะคะมิว Xเพนคิลเลอร์นะคะไทยดีไซเนอร์ของเรานะคะ For the Voice Foundation ค่ะทำคอลเลคชันพิเศษเดี๋ยวนี้มาดูกันดีกว่านะคะเบื้องหลังการทำทุกอย่างความน่ารักความไร้เดียงสาความวุ่นวายที่สำคัญวันนี้ค่ะเราเอาเลิกเอาชัยด้วยเลข8ค่ะเพราะว่าคอลเลคชันเพนคิลเลอร์ในครั้งนี้นะคะจะออกในวันที่8เดือน8นะคะที่สำคัญค่ะราคา880บาทแล้วก็มีสุนัขและแมวมาถ่ายทั้งหมด8ตัวค่ะเรียกว่าเลข Eternity เลยวันนี้และท้ายที่สุดเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะสตูดิโอ I am นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ทั้งการทั้งอุปกรณ์แล้วก็ทีมงานทุกคนให้กับเราโดยเฉพาะตากล้องพี่บอลนะคะอยู่กับเราตั้งแต่เช้าแล้วเลยเดี๋ยวไปติดตามความน่ารักความเดียงสาของทุกๆชีวิตกันที่สำคัญนะคะอีกหนึ่งบุคคลที่ขาดได้เลย Friends of the Wild ของเก๋เช่นเดียวกันค่ะกับโรงเรียนฝึกสุนัขชัยพักนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราตั้งแต่เช้าเลยครูเตยครูหยกนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเอื้อเฟื้อคอลเลกชันและการออกแบบทุกอย่างกับ Pen Killer Thai Design นั่นเองเอาเป็นว่าตอนนี้พร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วไปดูเบื้องหลังและการติดตามทั้งวันวันนี้ค่ะกับ Muse X Pen Killer for the Wild Foundation ค่ะเก๋เพิ่งรู้วิธีการล่อแมวเก๋ต้องจำน้องเขาไว้ปกติเดอะไวท์ใส่แมวหาบ้านอะแมวกับหมาจะหน้าตาลิ้มๆทำตาหวานๆใส่พวกเราแต่ดูสิมีแอคชั่นด้วยนะดูดิอ้าปากอ้าปากวันนี้นอกจากน้องมิวจะมาช่วยงานเราแล้วนะคะเรามีเฟรนด์แต่ว่าอีกหนึ่งท่านนะคะคือโรงเรียนฝึกสุนัขชัยพักนั่นเองและที่รังจัดการอยู่นั่นคือครูเตยนะคะครูเตยเนี่ยสอนสุนัขมาทุกรุ่นแล้วเลยไม่ว่าจะถ่ายโฆษณาถ่ายหนังถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วก็แน่นอนนี่แหละผู้ฝึกเจ้าโอลีฟนะคะหนึ่งในนางเอกก็คือของมาตาลดาชื่อจริงโอลีฟจริงๆคือชื่อโอเลียงนะคะแต่ในละครชื่อโอลีฟคนนี้คือช็อปเปอร์นะคะลูกชายของน้องมิวได้แล้วได้แล้วได้แล้วคนนี้ไม่หาบ้านนะคะที่ถ่ายเลยคนนี้ไม่หาบ้านโอ้ยน่ารักมากลูกนี้โอ้ยน่ารักมากตาหวานน่ารักมากเลยได้แล้วเลยถ่ายรูปหมาหนึ่งรูปเนี่ยนะคะยิ่งกว่าถ่ายรูปดาวหางอีกค่ะโบจ๋าโบเป็นดาวนะลูกโบเป็นดาวนะใส่ขาใส่คอไว้ก่อนข้างก่อนมันพ่อไปโบลูกน่ารักมากลูกกำลังใจเบื้องหลังอยากก็เจ็บใจสู้
มีปุ๊บธรรมชาติเลยถ่ายเลยเออใครเลยจะบอกว่า4ขาไม่คุ้มไปใช้ชีวิตเหมือนสุนัขปกติเลยใครสนใจอยากจะอดอปเขาทักไลน์แอดแอดไวซ์เซ็นเตอร์มานะสวัสดีค่ะคุณวิวสุภสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับในฐานะเป็นแฟน of the voice ของเรานะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็อย่างแรกดีใจมากๆครับเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ผมเลี้ยงน้องหมาที่บ้านแล้วก็รักหมามากๆครับผมแล้วก็ดีใจที่เหมือนเราได้มีโอกาสส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยเรื่องทั้งหมาแมวสามารถช่วยกระจายความรู้เพื่อช่วยเขาในอนาคตได้ด้วยครับ Mills Explain Killer for the White Foundation เกิดขึ้นได้ยังไงครับอันนี้ต้องเกริ่นจากตั้งแต่ผมเป็น Friend of the Voice ใช่ไหมครับแล้วก็ดันไปอีเวนต์แล้วก็เจอพี่โม่แล้วเหมือนพี่โม่เขาก็มาชวนเรื่องเหมือนเขาจะทำโปรเจกต์ในการช่วยหมาแมวอยู่แล้วบอกพี่ตอนนี้ผมมาเป็น Friend of the Voice นะเรามาคอลแลบโปรเจกต์กันไหมแล้วก็ทำให้เหมือนโปรเจกต์นี้มันเกิดมาเป็นการคอลแลบทั้งผมแล้วก็ Pain Killer แล้วก็ The Voice ด้วยเพื่อช่วยเหลือหมาแมวครับผมแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเลขสวยมากๆเลยนะคะเพราะทุกอย่างเป็นเลข8หมดเลยคอลเลคชันนี้จะวางวันที่8เดือน8นะคะสินค้าทั้งหมวกและเสื้อเนี่ยชิ้นละ880บาทแล้วก็มีสุนัขและแมว8ตัวโดยส่วนตัวชอบเลข8ไหมคะชอบสิครับผมสายมูอยู่แล้ว แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากเลยนะครับอย่างวันที่8เดือน8เนี่ยก็ทราบมาว่าเป็นวันแมวโลกแล้ว26ในเดือน8เดียวกันก็เป็นวันสุนัขโลกด้วยน่ารักมากๆแล้ววันนี้ก็ได้เจอน้องๆทั้ง8ตัวคุณหมอทุกคนน่ารักมากเลยครับผมอยากจะบอกว่าถ้าใครพร้อมก็อย่าลืมรับน้องๆไปเลี้ยงด้วยนะครับวันนี้ช็อตไหนที่แบบหนักใจที่สุดคะน่าจะถ่ายมาตั้งแต่เช้าคือน้องๆทุกตัวทำงานด้วยกันน่ารักมากๆแต่ก็จะมีน้องๆเด็กๆมีน้องแมวมีน้องแมวเป็นซีชนะเลิศมากเลยแล้วก็ชักฟิลลูกแมว2ตัวนะคะอยากจะแบบตะปบคอพี่มิวซะอย่างนั้นก็หายตรงนี้เลยโดยส่วนตัวไม่มีแพ้แมวและแพ้ขนสุนัขเลยใช่ไหมคะไม่มีครับตอนแรกคิดว่าแพ้ขนสุนัขกับขนแมวแต่ไปเทสจริงๆแล้วคือแพ้เหมือนตัวไลที่อยู่ภายในขนซึ่งวันนี้น้องๆตัวสะอาดมากโชคดีมากอยากจะบอกเลยว่าไม่แพ้อะไรเลยครับดีใจมากน้องๆทุกคนเตรียมตัวมาเจอพี่มิวอย่างดีเลยนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะอยากจะให้มิวฝากถึงโครงการไม่พร้อมไม่เลี้ยงหน่อยดีกว่านะคะที่เราจะเป็นกระบอกเสียงให้กับสัตว์ประสาทยากไร้ทุกชีวิตค่ะผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าสำคัญมากๆนะการที่เราจะรับน้องๆมาเลี้ยงเนี่ยสุดท้ายไม่มีค่าใช้จ่ายเยอะมากเราต้องรับผิดชอบเหมือนชีวิตคนคนหนึ่งนี่แหละเราไม่ใช่มองแค่ว่าเอ้ยเลี้ยงเขาเพราะว่าเขาน่ารักแต่คุณอย่าลืมด้วยนะว่าอินดีเอ็นคือน้องเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วน้องเขาก็จะแก่ในวันหนึ่งแล้วสิ่งที่เราต้องซัพพอร์ตเขาเรื่องตอนที่เขาแก่แล้วมันมีอีกเยอะมากๆเลยอยากจะบอกว่าการที่จะรับใครคนหนึ่งเข้ามาเลี้ยงครับอย่าลืมเตรียมเงินไว้ด้วยนะว่าวางแผนไว้เลยว่าจะต้องใช้เท่าไหร่กำลังทรัพย์เราเพียงพอไหมวันหนึ่งที่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ยังมีคอสทุกคนแล้วคอสการรักษาสุนัขการรักษาแมวหรือว่าการรักษาสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยคอสค่อนข้างสูงนะครับน้องๆที่มาถ่ายกับผมวันนี้เป็นน้องๆที่ได้รับปัญหาจากการที่เหมือนเจ้าของไม่พร้อมแล้วก็รับเขามาเลี้ยงผมปัญหาเยอะมากมีน้องคนหนึ่งครับเหมือนที่บ้านเขาก็รู้สึกว่าอยากจะรับน้องหมาตัวนี้มาเลี้ยงมากๆเลยราคาแพงด้วยนะราคาแบบเกือบแสนแล้วสุดท้ายแล้วเหมือนเขาไม่สามารถดูแลน้องได้เต็มที่น้องหลุดไปโดนรถไฟทับเจ้าปีโป้ใช่เจ้าปีโป้ก็คือจะขาแหว่งไปหัวต้องโดนตัดเนื้อที่ตายแล้วไปเรื่อยๆนี่ตัดมา3รอบแล้วครับผมก็กลายเป็นว่าต้องมาอยู่กับทาง The Voice ก็อยากจะย้ำอีกรอบว่าถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งเลี้ยงน้องๆเลยแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมดูแลเขาดีๆด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะพี่โบพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะการร่วมโปรเจกต์ครั้งแรกกับเธอมีว่าหรือว่าคอนเนคชั่นค่ะก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากว่าจริงๆก็คือแบบติดตาม The Voice เนี่ยอยู่ใน IG อยู่แล้ว follow IG The Voice Foundation แล้วก็เคยร่วมทำบุญบริจาคด้วยครับรู้สึกว่าเป็นการถ่ายที่อบอุ่นมากเลยค่ะนอกจากนี้จะมาถ่ายทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณมอนกับคุณโมจะได้ลูกๆกลับบ้านด้วยนะคะมันก็รับไป2ตัวเลยทำไมถึงเลือกน้อง2ตัวนี้ล่ะคะน้อง2ตัวเขาเลือกเราค่ะเขาเลือกเราปกติคนชอบแมวอยู่แล้วเหรอคะใช่ค่ะทำไมเพนกวินเลือกถึงมาเอ็กซ์กับมิวได้ล่ะคะคือรู้จักกับมิวครั้งแรกเนี่ยก็จากการถ่ายงานแฟชั่นนี่แหละครับเรารู้สึกว่าน้องเขาเป็นคน
มีใจแบบที่ชอบช่วยเหลือชอบช่วยเหลือแล้วเขามีความเมตตาคือหลังจากนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราแบบอยากจะทำอะไรที่มันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นเราก็เลยคิดถึงเขาก่อนว่าเออลองชวนเขาดูครับครั้งที่หนึ่งเนี่ยช่วยคนตาบอดกันครั้งที่สองก็ได้ช่วยคนตาบอดอีกคือเนื่องจากเพนคิลเลอร์เนี่ยเราอุปการะแมวจรจัดมาไว้ที่ออฟฟิศอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออปีนี้เราอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องของการดูแลรับเลี้ยงสัตว์จรแบบ stray to stay เนี่ยครับคือชื่อคอลเลกชันของเพนคิลเลอร์ที่กำลังจะลอนช์ในไม่นานนี้นะครับก็เลยแบบตอนก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราทำโปรเจกต์นี้ให้มันเป็นการกุศลด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเราเอาเงินไปช่วยอะไรสักอย่างนึงได้ที่เกี่ยวกับสัตว์ก็ดีครับก็เลยติดต่อหาน้องมิวทีนี้มิวก็แบบโอ้ยินดีมากครับพี่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ของ The Voice อยู่ใช่เป็นแฟน of the voice ก็คือเป็นเรื่องบังเอิญใช่เป็นเรื่องบังเอิญฝากช่วยสนับสนุนโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะเพื่อหาบ้านให้แมวจรและหมาจรค่ะแล้วก็อีกนิดนึงครับก็คือว่าสมมติถ้าใครสนใจที่อยากจะรับอุปการะน้องๆหมาจรแมวจรเนี่ยก็ติดต่อ The Voice Foundation ได้เลยครับเป็นยังไงบ้างช็อตไหนยากที่สุดจริงๆน้องพิชชี่ครับค่อนข้างด้วยความที่เขาแข็งแรงมากเขายังมีความเป็นสุนัขสดใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็จะดูมีความนั่นแหละฮะตามสไตล์ฮัสกี้ยุกยิกก็จะยุกยิกยิกนิดนึงครับผมแล้วช็อตไหนง่ายที่สุดคะง่ายที่สุดเหรอครับง่ายที่สุดน่าจะเป็นน้องตาหวานค่ะตาหวานถ่ายเดี่ยวง่ายมากง่ายสุดขึ้นกล้องครับขึ้นกล้องชอบถ่ายรูปไม่ยอมออกไม่ยอมกลับบ้านระหว่างสุนัขกับแมวปกติแล้วสัตว์ชีวิตไหนยากกว่ากันแมวยากกว่าครับแมวยากกว่าด้วยความที่เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงกว่ามากๆกับการร่วมงานอีกครั้งนึงกับ The Voice Foundation รู้สึกไงบ้างคะโอ้ยินดีมากๆครับยินดีมากอยากทำทุกอย่างให้น้องๆที่โชคร้ายได้พบบ้านใหม่อีกครั้งนึงครับในฐานะที่เป็นแฟนเอาตัวไว้เหมือนกันนะคะกับโรงเรียนฝึกสุนัขชัยภาพคิดว่าปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรกับมูลนิธิ The Voice จากเราบ้างคะก็โปรเจกต์ที่จะมีร่วมกันกับทาง The Voice หลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่จะพาน้องๆไปเที่ยวทะเลนะครับถ้าเป็นไปได้กำลังดูความเป็นไปได้อยู่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็อยากให้รอติดตามต่อไปครับจะมีสุนัขหนึ่งตัวต้องพิจารณาอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงสุนัขคนหลายๆคนชอบมองว่าสถานที่สำคัญที่สุดต้องมีที่กว้างจริงๆแล้วที่กว้างเนี่ยเราไปหาข้างนอกก็ได้ครับสิ่งที่หาไม่ได้คือเวลามากกว่าถ้าคุณไม่มีเวลาอย่าเพิ่งตัดสินใจรับเลี้ยงดีกว่านะครับเลี้ยงสุนัขเหมือนมีลูกอะครับไม่พร้อมเลี้ยงเองอย่าให้คนอื่นเลี้ยงมีน้องหมาหลายตัวที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพราะว่าบางที เรียกร้องอะไรบางอย่างจากเจ้าของเพราะว่าเจ้าของไม่ได้มีเวลาให้ก็อยากให้มีเวลาเอาใจใส่เขาสักนิดนึงค่ะการถ่ายทำเบื้องหลังทั้งหมดเลยกับโปรเจกต์ดีๆกับ Friends of the Voice ของเก๋ค่ะกับน้องมิวสุภสิทธิ์นะคะกับ Muse X Pen Killer นะคะ for the voice เองค่ะติดตามไม่ได้นะคอลเลคชันพิเศษนี้ว่าจะเป็นหมวกหรือเสื้อยืดเนี่ยวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศนะคะในวันที่8สิงหาคมนี้นะคะหรือว่าจะเป็นทางLINE Officialนะของ Pen Killer _ Atelier นะคะหรือทาง Shopee นะคะติดตามไม่ได้เลยนะคะห้ามพลาดค่ะดูแล้วชอบใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe กับชลดา Channel ด้วยนะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อแก่ที่ชลดา Channel นะคะ